สอนศึกน้อยแนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีครับผมสอนศึกน้อย FA ครับเป็นไงวันนี้ต่อยก็ตื่นเต้นนิดหน่อยไฟแรกเลยครับไฟแรกด้วยใช่ไหมตื่นเต้นกันตื่นเต้นแล้วไปไล่เตะเขาแล้วรู้ได้ไงเขามีจุดอ่อนตรงนั้นนะก็ลูกซ้อมมาเลยครับลูกซ้อมเลยอ่ะเคยดูเขาเคยศึกษาเชิงมาก่อนใช่ไหมก็เขาเป็นมวยฝีมือมวยฝีมืออะไรก็เลยกะว่าเจาะยางอย่างเดียวเลยเตะก้าบอลปกติเราเจาะยางคุณถึงจะน็อกบ่อยไหมก็บ่อยครับก็มองว่าปกติเอฟอันนั้นความหนักเท่านี่คืออะไรคือเจาะยางหมัดกับเตะอ๋อเราเป็นมวยเตะขาต่อยมาก็ถนัดอยู่แล้วฮะแล้วก่อนที่จะเขาจะลงเนี่ยเราเตะไปครั้งแรกๆเนี่ยเขามีอาการอะไรมั้ยเราเห็นไหมเห็นเขาสะดุ้งอ๋อเขาสะดุ้งเนี่ยพอเห็นจุดอ่อนก็เลยใส่เลยเราชนะในวันครั้งแรกนี่เป็นไงครับรู้สึกยังไงก็ดีใจครับที่มาได้มาต่อยวันพูดถึงความรู้สึกของนมเล็กหน่อยเป็นไงบ้างประมาทไม่ได้ครับปาดก็รับได้เหมือนกันรู้เลยใช่ไหมเออวันนี้เจ็บตัวอะไรบ้างป่ะไม่ยังไม่เจ็บเลยอ่ะชิวๆพรุ่งนี้ต่อได้นะ5ยกกับ3ยกมีความรู้สึกไหมว่าตัวเองมันต่างกันยังไงเท่าที่ครับคิดว่าต่างยังไงตัวเองยังไงช่วยเล่าหน่อยได้ไหมว่ามันต่างกันยังไงก็3ยกมันได้ออกตลอดด้วยนอนเล็กเข้าทางตัวเองเลยปกติตัวเองเป็นมวยฝีมือหรือว่าก็มวยเตะต่อยอ๋อฝีมือได้มีอะไรไหมนะเจ๋งแล้วโบนัสนี่จะเอาไปทำอะไรก็เก็บไว้แล้วให้ครอบครัวด้วยโอเคต่อยพิกัดไหนที่เราถนัดมา128128นะอยากจะต่อยวันอีกกี่ครั้งก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆฮะชอบติดใจไหมติดใจนะโอเคฝากอะไรถึง FC หน่อยครับก็ขอบคุณทีมงาน FA Group ที่มาเชียร์วันนี้ครับก็ขอบคุณพ่อเลี้ยงแล้วก็เสียตอม FA Group ครับแล้วก็ทีมงานเทรนเนอร์ที่ช่วยในวันในไฟนี้ทุกคนโอเคขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ